มิจฉาชีพที่หลอกเงินจากบัญชีเงินฝากก็ยังระบาดอย่างต่อเนื่องครับทำยังไงดีเลิกใช้โมบายแบงกิ้งโอ้โหยุคนี้แล้วไม่ได้มันสะดวกเหลือเกินมีคำถามแบบนี้มีความกังวลแบบนี้ EP นี้มีคำตอบครับครูศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แล้วตอนนี้อยู่กับโค้ชเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวทุกคนเลยจริงๆนะครับมิจฉาชีพหลอกเอาเงินจากบัญชีออนไลน์ก็เยอะมากระบาดอยู่ตลอดเลยนะครับเจอโค้ชเปิ้ลก็อยากให้แนะนำหน่อยครับมีวิธีจัดการอะไรยังไงบ้างครับมีคำแนะนำไงบ้างครับก็จริงๆเรื่องนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าเกิดขึ้นทุกวันแล้วเนาะทุกวันแล้วหลายๆที่ก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์วิธีการในการป้องกันบัญชีในการใช้โมบายแบงกิ้งอะไรต่างๆนะคะแต่วันนี้มุมที่อยากจะเอามาเสริมเป็นมุมเรื่องของการจัดการบัญชีแล้วกันจัดการบัญชีหลายๆคนเนี่ยก็คืออาจจะมีบัญชีของตัวเองแต่ว่าใช้ทุกอย่างในบัญชีเดียวรวมไว้อยู่บัญชีเดียวเท่านั้นเลยเอาเงินทั้งหมดเข้าไปอยู่ในที่เดียวนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถึงเวลาณวันนี้มีฉาชีพมาแบบนี้ถ้าอยู่ในบัญชีเดียวอาจจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บอกว่าจะจัดการบัญชีเนี่ยโค้ชเปิ้ลเองก็อยากจะขอแนะนำในมุมอย่างเช่นบัญชีเราอาจจะแบ่งวัตถุประสงค์การใช้บัญชีนะคะเป็นสัก3แบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1เนี่ยก็คือเป็นบัญชีที่ให้ลดความเสี่ยงที่สุดนะก็คือเป็นบัญชีที่สำหรับค่าใช้จ่ายจริงๆถ้าเราแบ่งเงินว่าเดือนนึงเดือนนึงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบัญชีเนี้ยก็จะเป็นบัญชีหลักซึ่งเราอาจจะเปิดโมบายแบงกิ้งเสริมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกแต่ว่าไอ้บัญชีเนี้ยพอเปิดใช้โมบายแบงกิ้งแล้วนะคะก็อาจจะผูกพ่วงพวกบริการอย่าง SMSนะคะหรือมีโนติบนโมบายแบงกิ้งให้แจ้งเตือนใช่อย่างน้อยมีเงินเข้าเงินออกมีเงินเข้าเงินออกเรียลไทม์เนี่ยรู้นะคะแล้วก็เราอาจจะผูกพ่วงบัญชีนี้ด้วยบัตรเดบิตนะคะเวลาไปใช้จ่ายที่ร้านค้านะคะก็สามารถที่จะใช้บัตรเดบิตได้ส่วนลดเพราะฉะนั้นบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชีที่สำหรับค่าใช้จ่ายโดยที่เราเดือนไหนใช้เท่าไหร่ก็ใช้ใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะมากอันนี้คือคีย์หลักเลยใช่ไหมใช่จะได้ไม่มีจำนวนเงินที่เยอะเกินถูกครับผมส่วนที่สองนะคะก็เป็นบัญชีเผื่อมีความจำเป็นฉุกเฉินเป็นบัญชีฉุกเฉินจริงๆนะคะซึ่งบัญชีเนี้ยโค้ชเปิ้ลเองก็พยายามจะแนะนำว่างั้นอาจจะเป็นออมทรัพย์พุ่งดอกเบี้ยสูงครับนะคะซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งที่สาขาก็ได้อย่างแบงก์กรุงศรีเองก็เปิดได้ผ่านออนไลน์ผ่านแอปเลยนะคะซึ่งบัญชีเนี้ยเราบอกว่าเป็นฉุกเฉินกรณีที่บัญชีที่ค่าใช้จ่ายเนี้ยเกิดไม่พอนะคะเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะเติมเงินได้ครับอยากจะแนะนำแบบนี้ว่าเป็นบัญชีที่เราไม่ต้องบอกใครนะว่าเลขที่บัญชีเท่าไหร่ยังไงเอาไว้โอนซัพพอร์ตบัญชีสำหรับใช้จ่ายนะที่เป็นออนไลน์เป็นแบบโอนภายในของเราเองโอนภายในของเราเองก็เพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เลยนะฮะครับส่วนบัญชีที่3อันนี้สำหรับวางแผนเลยแหละนะคะโค้ชเปิ้ลพูดหลายๆหนแล้วว่าเอ้ยเราควรที่จะมีวางแผนการเงินเงินส่วนที่เหลือเก็บออมซึ่งบัญชีคำว่าเก็บออมเนี่ยถ้าเก็บลับที่สุดได้ก็ดีนะคะไม่ต้องไปใช้ที่ไหนเลยนะคะอาจจะไปเปิดบัญชีที่สาขาประเภทสะสมทรัพย์ที่ฝากทุกๆเดือนแบบ24เดือนก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมีเป็นก้อนๆเลยนะคะไม่ได้ใช้แน่ๆก็อาจจะไปฝากเป็นฝากประจำ3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนแล้วแต่บัญชีนี้พอถึงกำหนดปุ๊บเนี่ยก็ค่อยไปเปลี่ยนรูปแบบของการฝากต่อไปนะคะเพราะงั้นบัญชีนี้ไม่ต้องเข้ามาใส่อยู่ในโมบายแบงกิ้งไม่ต้องอยู่ในออนไลน์ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ3การจัดการบัญชีดีมากจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของความปลอดภัยมันเป็นการจัดระบบชีวิตที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะฮะมีส่วนอื่นไหมครับที่จะช่วยแบบเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยตั้งค่าแอปหรืออะไรเงี้ยครับค่ะก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คืออยู่บนโมบายแบงกิ้งแล้วนะคะโค้ชเปิ้ลเองบอกเลยว่าอาจจะเป็นเรื่องของทุกคนเองต้องมีสติเนาะนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาหลอกลวงเราตรงไหนนะครับการใช้โมบายแบงกิ้งนะคะเพื่อให้ปลอดภัยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องเซตอัพทุกอย่างในบนโมบายอะไรที่เราเซตได้เพื่อให้มันปลอดภัยนะคะอย่างเช่นพาสเวิร์ดนะคะหรือรหัสเข้าโมบายแบงกิ้งทั้งหลายหลายๆคนบอกว่าใช้รหัสเดียวกันหมดเลยทุกอย่างเพื่อจำง่ายแต่มิจฉาชีพก็จำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เซตให้แตกต่างนะคะก็อย่างน้อยก็ยากในการที่จะเข้าอันที่สองเนี่ยจริงๆบนโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันสามารถที่จะเซตค่าได้นะเพื่ ลิมิตความเสี่ยงในการใช้งานเช่นบิลเพย์เมนต์สูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่หรือการโอนไปหาบุคคลอื่นได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยถ้าเซตได้ก็เซตเอาไว้นะคะเพราะอย่างน้อยเวลาทำรายการเนี่ยมี alert บอกเรานะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยเรื่องของ SMS นะคะอย่างน้อยไปสมัครใช้หรือมี notify นะคะบนmobile banking เวลาที่ใช้งานอันเนี้ยก็จะทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาว่ามีการ movement หรือว่ามีการเคลื่อนไหวในบัญชี
อันนี้เราก็รู้ตัวนะคะอีกพาร์ทนึงนะคะที่เป็นข้อควรระวังนะคะจะเป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่เคยไปยืนยันตัวตนเลยที่สาขานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากแค่เข้าพาสเวิร์ดนะคะมี OTP อาจจะต้องมีการใช้หน้าตาเพื่อยืนยันอันนี้ก็เป็นระบบการรักษาความปลอดภัยที่แต่ละธนาคารเองเนี่ยก็ทำเพิ่มเติมขึ้นมาให้นอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากบัญชีของเรานะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์โทรศัพท์ ID เลขที่บัตรประชาชนเลขที่บัญชีกับคนอื่นๆหรือกระทั่ง OTP ที่ได้รับมาแล้วก็ส่งให้คนอื่นอันนี้คืออันตรายทั้งนั้นนะคะถ้าผสมกับเรื่องการจัดการบัญชีเราให้ข้อมูลกับบัญชีที่เป็นบัญชีใช้จ่ายอย่างเดียวเท่านั้นบัญชีอื่นๆเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นความลับของเราส่วนบุคคลอันนี้ก็น่าจะป้องกันอันตรายได้นะคะบนโมบายแบงกิ้งเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะมี notification ขึ้นมาให้หลายคนบอกว่ารำคาญปิดนะคะแต่จริงๆเนี่ยควรจะเปิดเห็นปุ่มแดงๆบนโมบายแบงกิ้งแต่ไม่ยอมกดเข้าไป uh-huh. นะคะจริงๆก็ดีเช็คบ้างนะคะ uh-huh. เพื่อที่จะเห็นว่าบัญชีเรามีการมีรายการอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่านะคะสุดท้ายเนี่ยเพื่อไอ้ใกล้ตัวอีกนิดนึงบางคนก็บอกว่างั้นสมัครบริการ SMS เลย uh-huh. นะคะซึ่งบนโมบายแบงกิ้งหรือที่สาขาของธนาคารก็สามารถที่จะสมัครได้อันเนี้ยก็จะเป็นตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้บัญชีของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็ป้องกันจากมิจฉาชีพได้โค้ชครับอยากให้ฝากทิ้งท้ายสำหรับทุกคนครับที่มีความเสี่ยงที่จะโดนมิจฉาชีพหลอกเงินทางบัญชีครับค่ะโมบายแบงกิ้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพวกเราจริงๆการจัดการบัญชีไม่ทิ้งเงินไว้ในที่เดียวนะคะแบ่งบัญชีอย่างน้อยก็ทั้งวางแผนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยสองก็คือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายามใช้โมบายแบงกิ้งฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซตลิมิตการใส่รหัสนะคะการสมัครบริการอื่นๆที่ทำให้รู้สึกว่าเราเห็นการมูฟเมนต์ในบัญชีตลอดเวลาอันเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสบายแล้วก็ง่ายๆนะคะโอ้นี่ขอบคุณโค้ชเปิ้ลมากครับจะรีบไปทำตามเลยนะฮะแบ่งตามบัญชีต่างๆนะฮะแล้วก็เซตอัพแอปพลิเคชันให้แบบปลอดภัยที่สุดทุกคนสามารถทำตามได้เช่นเดียวกันใครที่ชอบรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่งต่อให้กับคนใกล้ตัวของเราเลยนะฮะที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละอาจจะแบบว่าละเลยสิ่งเหล่านี้นะฮะส่งลิงก์ไปได้เลยแล้วกด Subscribe ด้วยครับกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดกระดิ่งไว้จะดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยกับกรุ๊ปซีซิโก้ทั้ง Facebook และก็ YouTube ครับวันนี้กรุ๊ปซีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ดังกับโค้ชเพิ่นไปก่อนครับสวัสดีครับ